ตอนที่2วิถีกัญชาในวัฒนธรรมไทยกัญชาหาใช่ของใหม่แกะกล่องสำหรับวัฒนธรรมไทยกลับกันตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์คนไทยรู้จักกัญชามากว่า300ปีแล้วเป็นทั้งยาอาหารและเครื่องนุ่งห่มการใช้เพื่อรักษาความเจ็บป่วยมีบันทึกไว้ในตำรายาโอสถพระนารายณ์หรือคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พบศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหารศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและตำรับยาอื่นๆพืชกัญชามีส่วนที่ใช้เป็นตัวยาได้เกือบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรากก้านใบและเรือนช่อดอกเพศเมียสรรพคุณดังนี้ดอกช่วยแก้โรคเส้นประสาททำให้นอนหลับเจริญอาหารกัดเสมหะในลำคอเป็นต้นใบช่วยแก้หอบหืดเจริญอาหารชูกำลังซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีสูตรยากัญชาแตกต่างออกไปในฐานะของยาพื้นบ้านนอกจากการใช้กัญชาเป็นยาแล้วยังพบว่ามีการใช้เป็นส่วนผสมในอาหารพบหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือแม่ครัวหัวป่าแต่งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์หรือว่าพรบุญนาคที่กล่าวกันว่าเป็นตำราอาหารเล่มแรกของคนไทยการนำกัญชามาปรุงเป็นยาตามวิถีชีวิตของคนไทยมีทั้งการเอาไปต้มอบอังไฟส่วนการเด็ดยอดมาทานนั้นก็เป็นเหมือนการกินสมุนไพรหรือพืชผักจิ้มน้ำพริกการใส่กัญชาในอาหารส่วนใหญ่เพื่อชูรสให้รสชาติอาหารกลมกล่อมยิ่งขึ้นทำให้ผู้บริโภครับประทานอาหารอร่อยนอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังเชื่อว่าการใส่กัญชาในอาหารที่ปรุงเพื่อให้เพื่อนหรือแขกที่มาเยือนรับประทานจะทำให้คุยธุระกันราบรื่นสนุกสนานเพราะคนที่รับประทานอาหารที่มีความสุขจากอาหารใส่กัญชาส่วนใหญ่นิยมใช้ส่วนใบไม่พบข้อมูลการนำช่อดอกกัญชามาปรุงอาหารเช่นนี้แล้วในอดีตจึงไม่พบอาการแพ้หรือมึนเมาสุดท้ายการใช้กัญชาในผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มพบวัฒนธรรมของชาวม้งโดยจะลอกเปลือกแล้วนำเส้นใยมาต่อกันเป็นเส้นเพื่อใช้เป็นเส้นได้และเส้นเชือกใช้ทอผ้าทำเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เรื่องราวของกัญชาในฐานะยาไทยสมุนไพรอาหารไทยเครื่องปรุงรสเครื่องนุ่งห่มคู่สังคมสยามคู่วัฒนธรรมไทยที่บัดนี้กำลังจะกลับมาทวงคุณค่าที่เคยสูญหายเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้รู้จักความหมายของกัญชาในฐานะพืชสมุนไพรทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจไทย